ครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะจากพระคุณเจ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญจลีอธิวรังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนมัตถุรัตนตรยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมสิ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราเริ่มต้นที่จะฟังธรรมเราก็นอบน้อมถึงพระรัตนตรัยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของการที่สาธุเป็นพุทธมามกะพุทธมามกะหมายว่าหมายถึงว่าประกาศตนว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะวัดสังฆทานแล้วก็ขอแสดงความมานอบน้อมด้วยความเคารพต่อดวงวิญญาณของพระเถรานุเถระที่เริ่มต้นจากการที่โครงการของวัดสังฆทานนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือหลวงพ่อถนองกตปุญโญแล้วก็ผู้ที่ยังบริหารต่อเนื่องที่จะรับช่วงจากหลวงพ่อถนองกตปุญโญก็คือท่านอาจารย์พระครูอาจารย์ไพดินนะฮะถึงเหล่านี้แล้วคณะสงฆ์อื่นเถรานุเถระได้สานต่อเจตนาที่เรียกว่าพัฒนาพระพุทธศาสนาหรือว่าพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคมให้เป็นสิ่งที่ให้อยู่ในประเทศไทยความเป็นจริงแล้วเนี่ยความที่ฟังพระอาจารย์หรือฟังหลายๆท่านที่แสดงผ่านจอแก้วโดยเฉพาะท่านก็พยายามเน้นในตรงนี้ว่าซึ่งจะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องความแปรปรวนของโลกในปัจจุบันจะทำให้ใช้คำพูดรวมๆว่าศาสนาเสื่อมคือจะมันตีความว่าศาสนาเสื่อมนั้นไม่ได้มาตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเดิมเป็นปรมัตถธรรมเป็นของจริงของแท้ไม่แปรผันสภาพเป็นอย่างไรมาตั้งแต่เดิมก็เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเสื่อมในที่นี้ก็คือเสื่อมจากจิตใจเสื่อมจากจิตใจใครอ่ะเสื่อมจากจิตใจของประชาชนคนในชาตินี่ล่ะเราก็ธรรมชาติไหนก็คือชาติไทยเนาะคือชาติไทยเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อก็พูดถึงว่าที่ประกาศตนหรือว่าของพุทธมามกะการประกาศว่าเราจะเป็นชาวพุทธก็เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็เป็นความสำคัญแล้วก็ความมุ่งมั่นที่พึกความมุ่งมั่นตั้งปณิธานไว้ก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกเวลาทุกโอกาสคำว่าทุกเวลาก็คือว่ายังท่านกลับไปบ้านท่านก็ยังทั้งมีการปฏิบัติท่านเดินทางท่านก็เอาปฏิบัติทำไปท่านกลับในโอกาสที่เราวัน
ว่างๆเช่นวันนี้วันเสาร์นะท่านสามารถจะมีวันว่างจากภารกิจหลักท่านมาในสถานที่ลานธรรมดังนี้ก็ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้คือว่าความเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ว่างจากจิตใจที่เราระลึกถึงคือใช้ความเพียรนะความเพียรถ้าเราจะพูดเป็นหลักธรรมะก็ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เพราะมีความเพียรนะคือเรียกว่าอิทธิบาทนะอิทธิบาทมีฉันทะเป็นต้นคือความพอใจอย่างนี้นะก็ในเรื่องของที่อาตมาได้มีโอกาสโดยเฉพาะโยมอาจารย์เล็กนะนะเรียกชื่อเล่นๆกันโยมโยมอาจารย์เล็กก็ดีท่านอาจารย์ชาญชัยหรือมีหลายๆท่านที่เป็นถือว่าให้โอกาสสำคัญที่สุดคือหลวงพ่อไผ่ดินนะฮะแต่ว่านี่ก็ท่านไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังเบื้องไหลเพราะว่าท่านเป็นประธานสงฆ์คำว่าให้โอกาสในที่นี้ก็คือว่าปัญหาสิ่งเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการที่ศาสนสถานศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนสถานเป็นสาขาของวัดสังฆทานก็คือที่ศาลาธรรมถ้าใครไม่เคยไปก็โอกาสหน้าถ้าเผื่อยังไงไงก็อาตมาจะเป็นตัวนำเป็นไกด์นำเที่ยวนำเที่ยวศาลาธรรมเนาะขอให้มันคุ้นเคยกันเป็นความเข้าใจกันแล้วว่าเมื่ออาตมาก็มีโอกาสที่เรื่องหยิบยกเรื่องปัญหาของศาสนสถานนะหรือศาสนสมบัติดีกว่านะศาสนสมบัติศาสนสถานหลายศาสนาเนาะตัวนี้ศาสนสมบัติก็คือที่ดินที่ดินมันงอกออกมาจากที่เดิมที่เจ้าของที่เขามีศรัทธาถวายหลวงพ่อถนองย้อนรอยไปประมาณ20กว่าปีหลวงพ่อถนองก็ไปดูทำเลนั้นท่านก็จะจัดการทำนะพูดง่ายๆว่าท่านเป็นผู้ที่มีบารมีที่ตรงนั้นก็เป็นไข่แดงสำหรับว่าพูดง่ายๆว่าจึงแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่ปลูกบ้านเรือนเคหสถานจนมาหมู่บ้านรอบด้านเลยแต่วัดไม่มีเมื่อวัดไม่มีก็เลยกลายเป็นว่าที่ตรงนั้นนะ2ไร่กับ3งานประมาณนั้นเนาะ2ไร่ประมาณ3งานแล้วก็ใช้คำพูดว่าเป็นที่พักสงฆ์นะที่พักสงฆ์ศาลาธรรมธรรมสุขนะศาลาธรรมสวะนะรู้สึกจะออกเสียงว่าธรรมสุขรู้สึกว่าสะดุ้งนิดหน่อยนะธรรมสุขแต่ถ้าแปลเป็นภาษาที่เขาเขียนไว้ในนี้ก็เป็นภาษาบาลีแปลงเป็นภาษาไทยเอาวะเป็นพระอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ธรรมสวรรค์เนี่ยเป็นศาลาธรรมสุขเขตทวีวัฒนาอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี105ทางข้าหมู่บ้านสวนดอกไม้ที่กับ200กับ3งานเหล่านี้ก็เป็นที่พักสงฆ์ถ้าจะใช้คำพูดตรงนี้ขอให้ภาพพจน์คือว่าให้โยมทั้งหลายที่ยังไม่ได้เคยไปเนี่ยให้เห็นว่าที่พักสงฆ์นี่ก็คือว่าวัดสังฆทานก็ตรงนั้นก็ที่จะบุกเบิกกว้างขวางหรือเสนาสนะที่มันเกือบจะค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีเสนาสนะก็เป็นตั้งอยู่เป็นจุดเป็นแนวอาตมาก็สมัยนั้นที่ว่า20กว่าปีก็ยังไม่บวชนะยังทำงานเป็นพนักงานของบอกเขาแล้วว่าเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทยก็บริษัทการบินไทยเขารู้ตัวจะโดดร่มเก่งหน่อยนะคือก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมแอบมาฟังธรรมนะฟังธรรมที่นี่แหละนะในที่สุดก็เผลอไปพูดหน่อยอยากจะบวชพระเลยจับบวชมันเป็นอย่างนี้นะในที่นั่นก็หมายความว่าเป็นที่พักสงฆ์ก็คือว่าทยอยให้ที่อยู่ของพระเนี่ยนะถ้าหากว่าแออัดตรงนี้ไม่สะดวกก็ให้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยพูดง่ายๆแปลงง่ายๆว่าที่พักสงฆ์ศาลาธรรมทีนี้บอกแล้วบอกว่าทำเลที่นั่นก็มันก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านต่างๆเขาไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนนะแล้วกับสิ่งที่กิตติศัพท์ของหลวงพ่อสนองนะเริ่มมีความอะไร
ศรัทธาเลื่อมใสในพฤติกรรมของท่านในเรื่องของวิธีการเผยแผ่ของท่านในคำพูดของท่านประเทศที่ไหนก็ปรากฏว่าคนก็อยากรู้อยากฟังนะเพราะนั้นในที่นั้นก็ปรากฏว่าคนก็มาทำบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็กลายเป็นว่าที่พักสงฆ์กลายเป็นต้องตีทำเป็นที่ต้อนรับประชาชนคนชาวพุทธด้วยทีนี้ก็สร้างศาลาก็เท่าที่พอจะมีเมื่อสร้างศาลาเรามีแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็ข้อวัดปฏิบัติก็เรียนแบบเหมือนอย่างที่ดีๆอย่างเนี้ยที่เนี่ยไปเข้าปฏิบัติธรรมเช่นวันพระ8ค่ำหรือ15ค่ำกลางคืนกลางแรมโยมอุบาสิกาเป็นส่วนใหญ่ก็ไปพักค้างพักค้างในศาลาที่พอจะมีปริมาณมันไม่กว้างมากมักหรอกบังเอิญว่าศาลานั้นมันศาลาหลังเดียวพอตีสี่พระก็เคาะระฆังพอพระระฆังพระก็ทำวัดเช้าคือทำตั้งแต่ตีสี่ครึ่งประมาณนั้นตีสี่เคาะระฆังทีนี้ถามว่าลองดูนะฮะโยมอุบาสิกาทั้งหลายที่นอนอยู่ในกลางมุ้งเป็นแถวในบนศาลาก็จะทำไงอ่ะก็ต้องรู้ดิเนาะหรือยังฉุกเฉินด้วยฮะเป็นอย่างนั้นอยู่นานพอสมควรอาตมาก็มีบวชแล้วนะทีนี้บวชแล้วบวชก็ไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นก็หลายสมัยเอาเพียงไปเข้าๆออกๆเขาเรียกว่า3สมัยด้วยกันสรุปปรากฏว่าณบัดนี้ก็ยังเป็นสภาพแบบนั้นอยู่เมื่อจำเป็นจะต้องขยายพื้นที่ที่ติดกับขอชวัดนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ที่จุดที่เจริญดังนั้นมูลค่าของที่ดินก็แพงนะมูลนะบังเอิญคนที่มีศรัทธาเขาเรียกว่าที่ดินที่ต่อเนื่องมาก็เป็นญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นก็นอกจากที่ว่าเขาจะเป็นจะขายแล้วก็ยังพูดง่ายๆว่าต้องไปพูดพรรณนาความให้เกิดความเป็นกุศลในจิตขึ้นมาพี่ขายที่ดินที่ดินที่วัดโถนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ปลื้มใจเลื่อมใสก็ขายแต่แล้วเราก็เลยซื้อที่ดินซื้อที่ดินกว่าติดกันตรงนั้นก็สี่งานก็คือไร่หนึ่งพอหรือไร่หนึ่งตรงบังเอิญก็มีขายขึ้นมาอีกเจ้าหนึ่งก็ฉุกเฉินคือกลายเป็นว่าไอ้ดีอีก300ตารางบาบังเอิญว่าเราก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆก็ไปเทให้กับไอ้ที่300ตารางวาก่อนก็ได้จบไปแล้วแต่จบกี่ปีก็ไม่รู้ก็เรียกว่าผ่อนส่งมาสุดท้ายก็ยังเหลือไอ้400ตารางวานี่ก็ผ่อนมาทีละลกน้อยบังเอิญเจ้าของที่เขาก็เป็นโรคป่วยด้วยโรคที่ค่อนร้ายแรงเราเรียกว่าเป็นมะเร็งเขาบอกแล้วนั้นฮะบอกว่าเราอายุก็มากแล้วเราคิดว่าถ้าหากว่าเราจะชำระค่าดินงวดสุดท้ายให้เสร็จสิ้นลงไปก็อาจจะปัญหาอื่นๆทางกฎหมายเรียกว่าทายาทต่างๆก็น่าจะไม่มีปัญหาขึ้นมานี่คือสุดท้ายก็ได้โอกาสที่ปรึกษาพระอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์ก็สรุปว่าต้องอาศัยบารมีหลวงพ่อถนองต้องอาศัยบารมีหลวงพ่อไพรินทร์ต้องอาศัยบารมีของอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเนี่ยนะขอให้แล้วก็ในสุดก็ท่านก็ให้ความร่วมมือที่เราจะต้องจัดเรื่องผ้าป่าในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่จะมาถึงนี้เพราะนั้นอาตมาก็เอากันไว้ว่าเกริ่นๆให้ญาติโยมทราบดังนั้นที่มันตะกี้โยมเล็กก็บอกว่าดิฉันเปิดตัวแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็เปิดตัวมั่งก็เปิดแล้วนะเปิดแค่นี้ ทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นอาตมาก็ไปบอกกล่าวเล่าแจ้งเพราะว่าคณะทำงานที่นู้นเขาก็นั่นน่ะก็คือว่าได้ผลที่มีศรัทธาในกลุ่มนู้นก็ศรัทธาเหมือนกับว่าวันนั้นเขามีพร้อมที่จะมาที่นี่พร้อมกันทั้งหมดเราพยายามจะละลายพฤติกรรมให้มีความรู้สึกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าศาลาธรรมและแต่ว่าทั้งหมดในงานวันนั้นวันที่2กรกฎาคมให้ถือว่าเป็นเรื่องของวัดสังฆทานนะโยมนะวัดสังฆทานทำบุญอันนี้เป็นทนจะได้มีความปลื้มใจนะแล้วก็ใช่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของพุทธศาสนาการที่จะแยกคนน้นแยกหนูวัดน้นวัดป่าวัดบ้านวัดอะไรต่ออะไรหรืออะไรต่ออะไรนะขอให้สิ้นสุดไปในเรื่องความรู้สึกเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปยึดติดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราใจ
ข้าใจในพระธรรมธรรมวินัยนี่ก็คือว่าเป็นการปล่อยการวางสิ่งเหล่านั้นยังไม่พ้นจากการที่เราท่านทั้งหลายกำลังแก่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เพราะเรากำลังจะปล่อยอย่างจะวางสิ่งเหล่านั้นไปเราก็เหมือนกับทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับแพไม้ไผ่มันจะชักออกไปทีละดุ้นระยะเวลาที่จะต้องทวนกระแสหรือตามกระแสน้ำที่ไปจะถึงฝั่งทางโน้นก็พยายามประคองอย่าให้เกิดอันตรายเมื่อจะครู่นี้แว่วๆมาเนี่ยอาจจะมีศรัทธาเปี่ยมล้นก็อาจจะเทกระจาดเทหมดกระเป๋าด้วยอย่างนี้ก็อย่าพึ่งอย่าเอาแผ่เอาไม้ไผ่ออกจากแผ่มากพอเนาะแต่ถ้าไม่เอามันก็ไม่ได้นะต้องเอาคือว่าขอประคับประคองตัวเองให้ไปถึงฝั่งได้ด้วยทำบุญด้วยนะครับแหมอุปมาอย่างนี้นะแหมอุปมาอย่างนี้ก็ขอตรงจะขอน้ำอุ่นทักแก้วหนึ่งนะน้ำตรงนี้มันอะไรตรงนี้อันนี้เหรอหรือใหม่หรือเก่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้คนแก่ยังว่ามันเสลดติดคอและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกยังไงในเรื่องอาตมาก็จะวกเข้าไปในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของกรรมเนาะเป็นรู้ว่ากรรมแปลว่าอะไรกรรมก็แปลว่าการกระทำการกระทำแล้วถ้าหากจะพูดในภาษาธรรมะเขาอีกว่ากรรมก็คือว่าเจตนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมอย่างนี้เป็นต้นเจตนาเป็นตัวกรรมแต่ว่าเราก็เอาเป็นชื่อว่าไอ้การที่กระทำเนี่ยกรรมทางกาย ก็เป็นกายกรรมกระทำทางวาจาก็เป็นวจีกรรมที่ทำใจเป็นฐานรากเดิมๆเขาว่าทันใจก็เป็นเรื่องว่ามโนกรรม ทีนี้พอเราตอนนั้นที่เราปฏิบัติธรรมกันนี้จะเห็นขาวโพลนไปแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้อาจารย์ชาญชัยก็บอกว่าหลวงพ่อมีที่สองเวลานะแต่ว่าอยู่ที่ว่าหลวงพ่อจะมีความสามารถพอไหมคือทางร่างกายจะสู้ไหวหรือไม่ไหวคือจบจากเช้านี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จะไปตอนโน้นกลางคืน3ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณนั้นหรือเปล่าครับมันก็ใจยังสู้นะเนี่ยใจตั้งดูนะ3ทุ่มถึง4ทุ่มอะไรเนี่ยนะเห็นมั้ยดังนั้นเมื่อเราเรียกว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติตรงนี้เป็นกรรมนะเป็นการกระทําลองจะคิดว่าสิ่งที่เราได้อัตภาพมาอยู่ณเดี๋ยวนี้เนี่ยในอัตภาพมาโดยนี้ก็เพราะผลของกรรมผลของกุศลกรรมและกุศลกรรมมันนั่นเป็นกุศลที่จะส่งมาให้เป็นสุคติภูมินะมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเป็นความภูมิใจอย่างมากไหมเล่าที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เขาจะพูดคล้องจองกันมาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ไม่แน่เหมือนกันพบพระพุทธศาสนาแล้วพบแต่ว่าเหมือนกับไก่ได้พลอยอย่างนี้ก็เป็นพบพระพุทธศาสนาก็อันนี้เออไอตัวนี้น้ำนี่มันถ้าร้อนใส่ก็เปิดเดี๋ยวขอจิบน้ำนิดพ่อก็มารอบหน้าเลยนะจะพร้อมทีนี้กรรมนะเมื่อกรรมเนี่ยครับเราอาจจะพูดกันต่อเนื่องกันว่าเรื่องกรรมนี่ชักนำให้เป็นไปเมื่อเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยพอเป็นมนุษย์เนี่ยจะถามตั้งมีหาทางถามเรื่องกรรมเนี่ยคือว่ากรรมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีความเป็นไปดังนี้ถ้าหากว่าในการที่เราจะทำกรรมในปัจจุบันถ้าหากว่ากรรมในปัจจุบันเป็นส่งผลเราก็อาจจะไปเกิดเป็นสุคติภูมิ
ทุกขติภูมิก็หมายมนุษย์ภูมิก็เป็นทุกขติภูมินะและเทวดาก็หลายชั้นแล้วก็เป็นทุกขติภูมินะแต่ถ้าหากว่าเราทำอกุศลกรรมติกรรมชั่วนะฮะก็จะส่งผลไปทุกขติภูมิมีเปรตอสุรกายสัตว์ที่ไร้ฉานเหล่านี้เป็นต้นภูมิที่ไม่มีความเจริญที่ถามว่าในเมื่อเรารับว่าเป็นส่วนของกรรมและเป็นผลของกรรมเนี่ยเราจะทำยังไงว่าเราจะต้องเกิดในสุคติภูมิโดยเฉพาะเป็นมนุษย์ต่อเนื่องกันไปได้เราจะทำไงเพราะนั้นเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องจำแนกจำแนกสัตว์ที่ให้มีความเป็นไปแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าการที่บุคคลจะเมื่อทำกรรมแล้วนั้นน่ะอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ากรรมในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตก็มีกรรมที่สั่งสมมารอคิวมาน่ะในอดีตเนี่ยนะดังนั้นถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนไปว่าก่อนที่ท่านปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าท่านประคับประคองไว้อย่างดีที่สุดนะคือได้ทำกรรมหรือระลึกถึงกรรมที่ได้ทำมาแล้วอย่างดีจึงมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะทีนี้ถัดต่อไปล่ะถัดต่อไปเราก็จะต้องแต่ว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็อายุไขพอสมควรนะแล้วเราก็จะต้องตายอีกนะคือตายนะมี4แบบแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดวันนี้ที่แบบหนุ่มก็ตายได้เด็กก็ตายได้แก่ก็ตายได้ใครก็ตายได้แต่ว่าขณะที่ตายตรงนี้อีกจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงว่าเราระลึกถึงความดีของเราได้หรือไม่ระลึกถึงความดีได้หรือไม่ถ้าระลึกถึงความดีไม่ได้ขณะนั้นไอ้ตัวอกุศลกรรมในภพชาติที่ในอดีตเนี่ยอาจจะมาแซงคิวแล้วเราก็เลยจิตก็ไปจับตรงนั้นเกิดปฏิสนธิแล้วเราก็เปลี่ยนภพทันทีเลยไปภพของเป็นอาจจะเป็นไม่ใช่ภพสุคติภูมิอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นภพพวกนี้นะไอ้ที่ดีเนี่ยเราก็ชอบอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีเราไม่ชอบใช่ไหมแต่ถามว่าในตรงนี้เราจะทำได้ยังไงว่าที่จะให้ภพภูมิที่ต่อเนื่องไปในภพภูมิที่ดีแม้แต่เป็นเทวดานะโยมนะอย่าไปทำมันเล่นนะยังไม่มีโอกาสทำกุศลมากกว่าเหมือนมนุษย์ตัวเดียวนะเทวดาบางเหล่ายังต้องแปลงตัวมาด้วยจะเป็นเรื่องด้วยอยากจะเป็นมนุษย์เพราะว่าอะไรพอเวลาสมัยพระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมในสวรรค์เนี่ยยังบอกเอ๊ะในคนๆนั้นทำไมมานั่งหน้าได้พอคนอื่นมารู้สึกว่าเราเป็นเทวดามาตั้งนานแล้วก็ถอยร่นลงมันเป็นอัตโนมัติของกรรมนะในที่สุดเขาไปอยู่สุดท้ายเนี่ยปลายบริษัทเลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยพวกนี้เป็นมนุษย์นี่ความเป็นสุคติภูมิแล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือเรื่องกรรมณบัดนี้ที่ท่านทั้งหลายมาเจริญไม่ว่าจะเรื่องศีลเรื่องสมาธิหรือแม้แต่ว่าปัญญาก็เช่นเดียวกันการที่จะทำให้มีความบ่อยครั้งเนืองๆบ่อยๆระลึกได้ไม่หลงลืมในขณะที่ทำกาลกิริยาตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอาตมาก็เคยพูดคราวที่แล้วก็เคยพูดและพูดหลายๆครั้งที่ตอกย้ำตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญว่าเมื่อขณะที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเราจะจำเป็นจะต้องตายขึ้นไปนี่นะอาจจะตายช้าหน่อยคือไปโรงพยาบาลหมอก็อาจจะมาดูรักษาญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมเยียนเราแล้วอาจจะมีคำพูดต่างๆที่มาอยู่ข้างๆเตียงเราให้เราระลึกถึงความดีไอ้แทนในเรื่องนั้นก็ยังมีโอกาสที่เราจะกลับปรับว่าต่อไปเนี่ยเราจะประคับประคองเรื่องกรรมของเราเนี่ยถือระลึกถึงความดีที่เราทำนี่ให้มากที่สุดนะจะช่วยตัวได้แต่ประเภทที่ฉุกเฉินล่ะประเภทที่ฉุกเฉินกรรมที่มันกระทันทีทันใดเช่นว่าก็มีหลายครั้งหลายคราวแล้วญาติโยมนะปุณณีก็คงจะเห็นได้ดีได้ฟังมาบ่อยครั้งว่าเกิดไปทำบุญไปทอดกฐินทอดประปาทำโน้นทำนี้แม้กว่าทำไปปฏิบัติธรรมที่โน้นที่นี่กันมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมันไม่ตายทั้งหมดนอกจากมันตายบางคนได้คนที่ตายนะถามว่าในขณะนั้นก็ตัดสินใจยังไงที่จะได้มีโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์ที่จะมีโอกาสในพุทธภูมิ
รงนี้เองที่มันมีความสำคัญมีความสำคัญต่อการที่เราจะมาเจริญสมาธิเรามาการที่ฝึกฝนกันเนี่ยมีความสำคัญตรงนี้ที่จะให้ทำในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตรงนั้นจิตดวงหนึ่งที่กำลังออกจากร่างในจิตตรงนั้นมีอะไรมีกุศลไหมล่ะมีกุศลไหมล่ะเพราะว่าจิตมันสภาพที่มันเร็วรู้อารมณ์ที่เร็วดังนั้นในตรงนี้เองที่เราท่านทั้งหลายที่จะมาทำอยู่ต่อเนื่องกันอยู่บ่อยๆเนืองๆเราก็อาจจะไม่ได้คิดถึงว่ามรณานุสติทุกวันหรอกแต่การที่เรามาฝึกฝนตรงนี้ก็ฝึกฝนให้เราได้มีสมาธิได้มั่งคงได้อย่างต่อเนื่องเพราะเหตุผลที่เราจะบังคับจะหางเสือหรือทำให้เป็นไปดีที่ให้กรรมให้เป็นมีความเป็นไปเพื่อต้องการให้ภพชาติของเราเนี่ยมีพัฒนาเกิดขึ้นนะเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการที่จะทำอย่างนี้นั่นก็เป็นการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าเราจะได้จะเดินขึ้นในธรรมเรื่อยแต่ถ้าหากว่ากรรมเราไม่สามารถจะบังคับตรงนั้นได้คือไม่มีสติมีสมาธิที่มั่นคงพลาดไม่ได้เลยนะตรงนั้นโยมพลาดตรงนี้มันแล้วก็เสียหายทันทีจะต้องวกวนไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องเนิ่นช้าตัณหามานะและทิฏฐิคำว่าเนิ่นช้าก็หมายความซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เราจะซ้ำในภพภูมิที่เป็นสุคติแต่เราไปซ้ำแล้วซ้ำอีกในวนไปในสัตว์ดิเรกฉานไม่มีโอกาสนะเป็นปลาเป็นนกเป็นอะไรต่ออะไรสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆเข้าไปเนี่ยเห็นไหมแล้วว่าวกวนไปนะแล้วถามว่าเมื่อตกอยู่ในภาวะของสัตว์ดิเรกฉานเหล่านั้นเขาก็ไม่ฉลาดอยู่แล้วเนาะแม้แต่ว่าในสัตว์บางตัวที่ว่าฟังค้างคาวฟังถึงธรรมะและปรากฏว่าจะจับอารมณ์นั้นเกิดปฏิสนธิเป็นนั่นก็มีน้อยนักนะในที่สุดท่านก็ยังแยกก็เห็นว่าแม้แต่จะวกวนไปสัตว์เดรัจฉานก็ตามยังบัณฑิตทั้งหลายก็ยังเตือนซ้ำบอกว่าจะให้ประคับประคองไว้นะอย่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าเล็กกว่านกกระจอกไม่พูดเรื่องนกกระจอกเทศนะนกกระจอกเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่พึงใจเห็นว่ามันคอยประถมพันยังไงก็ไม่รู้ก็มาต่างชาตินะแต่ว่านกกระจอกในเมืองไทยนะว่าอย่าให้เล็กกว่านกกระจอกเห็นไหมมีคำกำจัดว่าบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ยังไงก็ตั้งนี่คำอธิษฐานนะในพระสูตรอาณาบุคคลย้ายเป็นอาภัพอาภัพตรงนี้คือหมายความว่าความเจริญอย่างเนิ่นช้าไปไม่ทันถ้าเราพลาดพลั้งเราไปเกิดเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกือเป็นแมลงเป็นมดเป็นอะไรเข้ามาทำไมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเนี่ยคือว่าเขาจะต้องวกวนเข้ามาในภพชาติตรงนั้นแล้วก็อยู่นานแสนจะนานจะพัฒนาให้สัตว์เหล่านั้นมันโตขึ้นให้โตกว่านกกระจอกแล้วก็ยังมีเขาไม่ว่าด้านนกกระจอกก็ได้แต่ว่าโตถ้าโตจริงๆดีไหมก็ไม่ดีอีกก็อย่าให้โตกว่าช้างสารอย่าให้โตกว่าช้างสารนะช้างเล็กๆไม่เอานะแต่ช้างสารเนี่ยนะถ้าใหญ่อืดอาดก็คงจะยากเหมือนกันเนาะในเรื่องนี้นี่คืออาตมากำลังพูดในโหมดที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนเรื่องของกรรมนะกรรมที่ชักนำไปปั่นไปในประเภทนั้นดังนั้นทีนี้เอาละมาเข้าหลักการที่ว่าแล้วทำไมล่ะที่เราท่านทั้งหลายที่พาเราเมื่อเวลาว่างแล้วเราก็จะมาวัดสังฆทานมาสู่ลานธรรมเนี้ยเพราะเราจะเติมเต็มเติมอยู่เรื่อยๆเติมอยู่เนืองๆให้มีความมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิที่มั่นคงเพื่อในขณะจิตที่กำลังจะจุติกำลังจะจากไปทันทีประคับประคองจิตนั้นได้เพราะระลึกถึงบุญอะระลึกถึงบุญ
แล้วก็เกิดปฏิสนธิในสิ่งที่ภพภูมิที่ดีแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำเด้อซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนานี่นะ2,560 ปีแล้วนะ2,000 กว่าปีเนี่ยเรากลับชาติมาเกิดจะกี่รอบนี่นะถ้าเราไปนะเราก็ไม่ดูถูกไหมเรียกว่าที่เรายังมานั่งกันอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเบื้องต้นว่าการที่เราเข้าถึงพระรัตนตรัยก็น้อยนักที่จะเปล่งวาจาพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็ธัมมังสังฆังก็ตามแต่แล้วเขาเข้าใจในวิธีการนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าผู้เฉยๆแต่สิ่งที่เราจะประกอบด้วยศรัทธาตัวศรัทธานี่นะเขาเรียกว่าตัวอะไรอินทรีย์ตัวยิ่งใหญ่ตัวศรัทธาตัวศรัทธา ศรัทธามาเบื้องต้นศรัทธาเชิงทิ้งที่เป็นตัวที่สําคัญประจุบันตัวศรัทธาแต่ศรัทธานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณมาเพียวๆล้วนๆแล้วก็อยากทำให้สําเร็จไม่ใช่ศรัทธาในต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นปัญญาล้วนๆก็ไม่ได้อีกถ้าหากว่าปัญญาล้วนๆเดี๋ยวนี้ก็เรียกคนปัญญาทางโลกเนี่ยจบดกต้องดกเตอร์มีอะไรตัวอะไรเครื่องใช้ไม้สอยตลอด ทันสมัยหมดกลายเปล่าไม่เข้าวัดก็เยอะแยะไปถือในการเล่นโซเชียลออนไลน์ด้วยละลายก็ไม่เข้านั่นระบบตรงนี้สวัสดีจากไปตั้งเยอะแยะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนะดูว่าพระพุทธศาสนาไม่เหตุทันเหตุการณ์ก็มีอาตมาก็ไว้พูดกับเด็กๆว่าที่อะไรอินเทอร์เน็ตนี่นะพระพุทธเจ้ามีก่อนใครทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยจำได้ไหมโยมดูได้จริงไหมจริงอ่ะ อินเทอร์เน็ตอ่ะของพระพุทธเจ้าน่ะนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้มีชยานอ่ะยานที่สามารถจะตรวจสอบว่าใครจะมีบารมีที่พระองค์จะเสด็จไปนะเช้าพระองค์ก็บิณฑบาตในสายก็มาฟังว่าเทศนาธรรมนะในการกลางคืนก็มาสอนภิกษุนะกลางดึกๆไปหน่อยก็เทวดาพอจวนๆสว่างก็ข่ายพยาน วาดไปดูแล้วว่าใครบ้างเอ่ยที่สามารถจะในข่ายพยานนั่นคืออินเทอร์เน็ตของพระพุทธเจ้าใช้ที่คนสมัยนี้ไม่รู้ว่าคําว่าที่เขาสร้างวิทยาศาสตร์ก็มาโซเชียลออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็เลยไปจิ้ม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 กันอยู่ตรงนั้นปรากฏไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จริงอินเทอร์เน็ตนี้ถ้าหากว่ามีบารมีมีฌานบารมีตรงนั้นถึงมาแล้วนั่นคือตัวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ ถ้าความเป็นพระสัมมาทูตเจ้าขาดฌานอันนี้ไม่สําเร็จจริงหรือเปล่าโยมคิดดูได้ไม่สําเร็จครั้งหนึ่งอาตมาจะเสริมเป็นนิทานนิดๆคําว่าอินเทอร์เน็ตนะเรื่องกรรมเป็นต้นแล้วก็มาอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าเมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติตามกิจวัตรของพระองค์เนี่ยพุทธกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนั้นขนาดที่พระองค์เข้าข่ายพระญาณก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามัทธคุณทลีเป็นบุตรของเศรษฐีแต่เศรษฐีนั้นไม่ทำบุญนี่มาบอกพระป่าก็ไม่ทำหรอกเศรษฐีที่ว่านั่นนะไม่ทำบุญเนาะไอ้ความที่ไม่ทำบุญไม่จุนเจือเพราะอะไรเพราะมันมากไปแต่แม้แต่ลูกชายเกิดมาในอก ใครได้ลูกชายก็รักเป็นสุดทุนถึงกระนั้นลูกชายคนเดียวด้วยนะถึงกระนั้นก็ยังบอกว่าโตขึ้นมานิดหน่อยปรากฏว่าเขาผู้ชายเนี่ยเขาไปเจาะหูเพราะนั้นการเจาะหูเนี่ยไม่ใช่บานระเบิดหูนะมันสมัยนี้ไม่ใช่นะก็เจาะหูก็ใส่ต่างหูนะเศรษฐีก็นึกว่าเออเรามีเงินมีทองมากมายก่ายกองตรงนี้สัญลักษณ์ของใครๆก็ดูว่าแม้แต่ลูกผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงกับผู้ชายเนี่ยมาเจาะต่างหูเนี่ยเราจะทําอะไรดีนะก็ปรากฏว่าได้ทองมาเส้นหนึ่งก็ปรากฏเจาะท
ก็เด็บแต่คนเด็กคนนั้นก็เจริญวัยขึ้นมาพอสมควรบังเอิญก็เจ็บป่วยมาเจ็บป่วย
ก็ปรากฏว่าก็คงจะอะไรยุงกัดหรืออะไรทำนองนี้นะไข้เลือดออกหรือทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่แทนที่จะรักษาให้ถูกวิธีการของนายแพทย์ที่สมัยก่อนก็มีแค่ก็ไม่เอากลัวจะหมดเงินแกก็เลยไปถามในร้านอะไรที่คนนั่งคุยกันเช้าๆเนี่ยสภากาแฟเนี่ยอาตมาพูดไปอย่างนั้นนะถามว่าไอ้เด็กมันตัวร้อนเป็นอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างนั้นผมเหลืองๆเป็นอย่างนั้นมันกินอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเขารู้ว่าไอ้คนที่มันนั่งพูดนั่งถามเนี่ยเป็นเศรษฐีเฮ้ยทำไมแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ไปหาหมอคนนั้นที่มาหอคนนี้ดิหมอที่ต้มยาหมอที่เจียดยาหมอที่ทํายาเค้ามีปรากฏเศรษฐีว่าเรื่องอะไรไปหาเขาก็ต้องเสียเงินในที่สุดก็คนนู้นก็สงสารก็บอกว่าเอาต้นไม้ต้นหมากรากไม้ไปเก็บในเวลานั้นก็ถอนมาทั้งรากก็เรียกว่าทั้ง5คนนู้นเอาแต่ใบถ้าหากว่ารวมความแล้วก็เป็นยากลางบ้านมาตำมาทำให้ลูกชายกินแทนที่จะหายลูกชายก็ทรุดลงปุพเพกตปุญญาตาลูกชายคนนี้ได้ทำบุญมาก่อนเพราะเหมือนกับประหนึ่งว่าที่เขาโรคภัยไข้เจ็บความบีบคั้นในเรื่องร่างกายเขาจำเป็นต้องสิ้นสุดอยู่กับคนที่ขี้เหนียวเศรษฐีต้องตายไปแล้วภพชาติของเขาสั้นๆจริงแต่ว่าภพชาติที่ยาวที่เขาจะทำบุญนั้นยังมีอยู่นี่เป็นเรื่องกรรมกันลูกชายยังไงก็รักษาบังเอิญว่าเมื่อลูกชายเห็นว่าขันอาการค่อนข้างหนักมากเลยปรากฏใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมข่าวว่าลูกเศรษฐีไม่สบายก็อยากมาคนนู้นมาคนนี้มาก็มาเห็นสมบัติเห็นตรงนั้นก็โหสมบัติตรงนั้นเครื่องหลายครามตรงนั้นเครื่องตรงนี้ออกบ่งบอกถึงมามีสมบัติเยอะเศรษฐีบอกอายเขาว่าอยากกระนั้นเลยเราก็จะเอาลูกชายของเราไปนอนนอกฌานเพราะว่าเวลาเพื่อนผูงเขามาเยี่ยมมาเยียนจะได้ไม่เห็นสมบัติเรานะแล้วก็อย่ามาพูดลินทากาเลเราว่าโอ้ทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลระดับที่ดีอย่างนี้เป็นต้นพอเอาลูกชายไปนอกรอกฌานนั่นอ่ะวาระที่พระพุทธเจ้าตรวจอินเทอร์เน็ตด้วยข่ายพระญาณพระองค์ก็เห็นว่าคนคนนี้มีบุญที่มาถึงแล้วเราจะต้องไปเทศนาระยะเดินทางไม่ถึงใกล้แต่ว่าใช้ความสามารถของพระพุทธเจ้าไม่ดูว่าด้วยอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าหรือด้วยทางเทวดามันย่นทางได้นะโยมนะย่นทางได้นะก็ปรากฏพระพุทธเจ้าก็มาปรากฏว่ามัททักดีที่อาการหนักแล้วทั้งก็นอนหันหน้าบิดตัวลงเป็นหน้าทางขวางขวาพระพุทธเจ้าก็ทำยังไงเอ้ยมัททลีไม่เห็นเราเราพยายามแสดงตัวให้เห็นก็ไม่เห็นเราทั้งสว่างตอนเช้าแล้วพระพุทธเจ้าก็มีข้าวชานเป็นรัศมีฉายแวบเหมือนกับฟ้าแลบมัตตคุณธลีก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหน้านี้มันฟ้าแลบมันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรก็พยายามพลิกตัวขึ้นมาขนาดที่พลิกตัวไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยก็พลิกตัวขึ้นมาจะเห็นแสงที่สว่างแวบขึ้นมาตอนพลิกตัวกลับมาเนาะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้ปรากฏขึ้นมาอยู่ที่หน้ามัทธคุณธลีเห็นได้ชัดเจนเลยมัทธคุณธลีด้วยอาการกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะนั้นคนละว่ากายกรรมก็เช่นเดียวกันว่าหนึ่งประคองขึ้นมาอัญชลีเพื่อต้องการถวายพระพุทธเจ้าแล้วจับวจีกรรมก็จะเปล่งมันก็จะเปล่งวาจาว่าขอถวายความเคารพหรือว่านอบน้อมพระพุทธเจ้าส่วนใจนั้นเต็มร้อยแล้วปุพพังเข้ามาบโนปุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาของเราโอ้เต็มอิ่มแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปีติโสมนัสอย่างยิ่งยกมือยกไม่ได้ใจมีอยู่แล้วปากก็พูดไม่ได้อย่างที่กล่าวนะทันทีจุติจิตจากทันทีออกจากร่างดังนี้ตายอ่ะจุติจิตเนี่ยตายในขณะที่จุติจิตตายปั๊บเนี่ยเธอมันได้กล่าวว่าเนี่ยบอกว่าปฏิสนธิจิตเกิดทันทีโน่นไปเกิดที่สวรรค์ชั้นฟ้านั่นแหละเร็วยิ่งกว่าบุรุษที่มีร่างกายกำยำเหยียดแขนออกทันทีนี่นะนี่แก่ๆนี่ยังช้าไปเนาะเหยียด
แค่ช่วงเหยียดปั๊บเกิดนี่คือที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาประกอบก็ประกอบว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มันทันสมัยถ้าคนยุคนี้สมัยนี้ที่เรามีกันมีใช้นะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ธรรมะที่ออกทางทีวีจอแก้วของวัดสังฆทานก็ดีที่ไหนก็ดีมีนะทำไมไม่เข้ามีรายการเหล่านั้นบ้างอ่ะแล้วก็ยังมีหลายๆรายการที่เรียกว่าไม่ชนะกระแสของทางโลกไปก็คือว่ารายการอื่นๆที่มันแรงมากนะรวมความแล้วเหมือนกับเป็นมารมาผลาญอะไรต่ออะไรที่ให้เราทั้งหลายดังนั้นคนที่ปรากฏอยู่บนลานธรรมเนี่ยเรียกว่าเอาชนะแล้วนะเอาชนะแล้วชนะทวนตั้งแต่บ้านแล้ววันนี้เห็นว่าข่าวว่าจะเป็นเนสัตชิกต่อเรื่องไปพอดีอาจารย์ทันใจก็บอกว่าเอานิมนต์หลวงพ่อในรอบมืดค่ำหน่อยก็แล้วกันอาตมาก็ยังต้องหาข้อมูลนิดหนึ่งว่าในรอบของมืดค่ำนี้จะทำอะไรกันต่อไปก็ข้อมูลหาข้อมูลก่อนนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าอาตมาก็ไม่รู้จะพูดมาทำไมขออนุโมทนาอย่างยิ่งในเรื่องที่เราจะได้จะเดินสติเพื่อเดินกรรมฐานจะเดินที่ทำอย่างนี้มาเรากำลังจะแปลงวาจาไม่ใช่ว่าเอาตัวอย่างใครหรอกที่จริงในเรื่องทำไมพุทธกาลมันมีแล้วชิตังเมเราชนะนี่ท่านออกจากบ้านท่านก็ชิตังเมแล้วเนาะที่มาตรงนี้แล้ววันนี้ก็ต้องดูว่าต้องอยู่กันจนสว่างหรือว่าหรือไม่รู้นะสว่างหรือไม่สว่างถ้าเป็นวันพระก็คงจันทร์จะสว่างถ้าไม่สว่างสรุปแล้วก็คือว่าท่านกำลังฝึกฝนในเรื่องของกายวาจาและใจให้มีประคับประคองให้กรรมของท่านที่จะทำเนี่ยนะมีความเข้มแข็งไม่ใช่ศรัทธาก็ประการอย่างเดียวแต่ต้องประกอบด้วยปัญญานะดันดาวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรนะต้องมีเดี๋ยวเราว่ามีวิริยะความเพียรต้องมีสมาธินะมีสมาธิมีริยะมีความเทียนก็ต้องมีสมาธิด้วยนะส่วนสตินั้นไซส่วนสติท่านบอกว่าเช่าไปเชื่อมโยงทุกอย่างศรัทธาก็ให้มีสตินะวิริยะก็ต้องมีสติสมาธิก็ต้องมีสตินะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ปัญญาก็ต้องมีสติเข้าไปเป็นองค์ธรรมหรือเป็นคุณธรรมที่มีสติการเจริญสติแล้วก็สัมปชัญญะเป็นอุปการะของธรรมทั้งปวงทีนี้ว่าท่านทั้งหลายก็เตรียมเรื่องการที่ว่าหนึ่งเบื้องต้นทั้งด้านทำกายกรรมเป็นว่าเป็นส่วนของศีลรักษาศีลไงสมาทานศีลกันนะทุกท่านก็เป็นศีล5บ้างอาจจะได้ศีล8บ้างด้วยแต่ศีลอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็เพราะว่าการที่เราจะรักษาศีลคือเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันกิริยาวาจาที่เรียกว่าเป็นกิเลสประเภทหยาบศีลเนี่ยเป็นคนที่เป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามเครื่องอะไรตัวอะไรที่กิเลสที่ค่อนข้างหยาบหยาบส่วนสมาธินั้นท่านบอกว่าเครื่องกรองเครื่องกั้นกิเลสที่เป็นกลางๆส่วนที่ท่านจะเดินภาวนาเนี่ยเดินภาวนาคำวิปัสสนาก็ตามหรือเรื่องเรียกว่าสมถะวิปัสสนาก็ตามเป็นเรื่องของการที่จะยังลงการทำลายกิเลสแบบละเอียดที่นี้เราท่านทั้งหลายที่มีความพร้อมในสถานที่ทุกครั้งที่อาตมามาที่นี่แล้วก่อนที่อาตมามาบวชก็อาตมาก็ได้คำสั่งสอนจากพ่อฉนองกัตตาปุญโญพูดมาแล้วเหมือนกับว่าครบเครื่องอยู่นั้นศีลสมาธิและปัญญาเราก็ต้องทำขึ้นกันนั้นเราพัฒนาขึ้นได้กันแต่ว่าถ้าพระแจกแยะให้เห็นว่าศีลทำอะไรก็หน้าที่ที่หยาบๆในขณะนี้ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะล่วงล้ำคำนวณศีลแล้วเพราะว่ากายทุจริตท่านก็พยายามระมัดระวังโดยสติจะยุงทักตัวจะแมลงทักอย่างนี่กระไตเข้ามาตรงนี้ก็ปัดต้องเป่ากันไปทำประสานะมีสติอยู่แล้วนะเนี่ยท่านนี้นะการพูดจาของแต่ละท่านแต่คนก็พยายามได้อยู่ในเรื่องของเป็นบุญเป็นกุศลนะละถึงกายวาจาทุจริตนะวาจาทุจริตนะเรียกว่า
วาจาที่ไม่เพราะวาจาที่อยากวาจาที่เพ้อเจ้อนะวาจาเหล่านี้เราก็พยายามมีสติระลึกไว้นะนะนี่เถอะส่วนกายก็รักษาได้ด้วยการล่วงล้ำต้องเกินในการที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายนอกจากไม่ให้ชีวิตสัตว์เหล่านั้นตกล่วงไปแล้วก็ยังมีเมตตาด้วยมีเมตตาด้วยจะบ้วนปากจะแปรงควันจะเข้าไปในห้องน้ำต้องมองแล้วมองอีกไม่ใช่มองด้วยว่าคนอื่นทำไม่สะอาดมามดแมงอยู่ตรงไหนตักน้ำลาดลงไปชักโครกลงไปยังต้องดูว่ามีอะไรที่ตายอยู่ทั้งนี้ก็คือเมตตานะไม่ให้สัตว์เหล่านั้นจะต้องลำบากนะไม่รู้ว่าจะแล้วนะและส่วนใจแล้วก็ส่วนใจก็ลดละเลิกจากความที่ความเห็นที่ไม่ถูกทางไม่ตรงกับต้องกับรอยก็มาปรับในจังหวะนี้เรียกว่ากายวาจาและใจเป็นเครื่องขัดหลวงพ่อถนองเคยพูดว่าธรรมะขัดใจฟังแล้วดูถึงว่ามันอะไรนะตีความไปสองอย่างคือไปขัดใจคนอื่นก็เปล่าไม่ได้ไม่ใช่พูดแล้วเป็นธรรมะนี่ธรรมะก็ทำให้คนที่ฟังแล้วก็สบายใจเว้นไว้แต่คนผ่านเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นขัดใจขัดใจขัดให้เงาขัดให้สะองสะอาดนะดังนั้นเนี่ยว่าศีลสมาธิและปัญญาที่พระองค์แท้ที่หลวงพ่อถนองเคยย้ำเตือนว่าธรรมะขัดใจนะคือเรื่องขัดใจขัดใจให้ขัดให้เป็นสะอาดต่อเดือดฟอกด้วยการที่หยาบๆก็ฟอกด้วยศีลกลางๆก็ฟอกด้วยสมาธิละเอียดละเอียดก็ฟอกด้วยปัญญาดังนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาในการใช้ลานธรรมนี้เพื่อตรงการจะเป็นก็เรียกเป็นสนามเนาะเป็นสนามรบการเป็นสนามรบนะจะเป็นสนามรบนะมันก็ต่อสู้กับอะไรอ่ะต่อสู้กับมารต่อสู้กับอริราชศัตรูนะอริราชศัตรูนะเราก็ต้องสมมติว่าเราเป็นกายนครกายเนี่ยกายใจเนี่ยเป็นกายนครไม่ให้กิเลสทมานเหล่านั้นมาล่วงล้ำกำเกินเข้ามาโดยมีสติมีสัมปชัญญะมีอะไรทั้งหงทหารเป็นรั้วมีสติชำระการเจริญศีลการเจริญสมาธิการเจริญภาวนาเป็นเกราะกำบังเป็นเรื่องของขัดใจเราตรงนั้นได้การทำอย่างนี้อยู่เนืองๆบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราก็เกิดว่าเกิดความเห็นบุญเห็นกุศลนะเห็นบุญเห็นกุศลขึ้นมาเห็นบุญเห็นกุศลนะก็ท่านจะพูดบอกว่าเห็นไหมฮะบางครั้งบางคราวเราจะใช้คำพูดเป็นภาษาพระว่าหิริความละอายแก่ใจทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งนัตถิโลเกระโหนามะความลับไม่มีในโลกก็ใครๆไม่รู้เรารู้ใช่ไหมแต่ในหิริเกิดความละอายก็แจ้งว่าเกิดขึ้นทันทีเพราะผลก็แหละผลจากอานิสงส์ที่เราจะเดินสมาธิเนี่ยผลอานิสงส์กับการจะเดินวิปัสสนาหรือธรรมถาวิปัสสนาวิปัสสนาภาวนานี่แหละเนี่ยเห็นไหมมันมีอานิสงส์ท่านท่านหลายนี่นะผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอามะพร้าวมาขายสวนแต่ท่านก็ยังต้องการกัลยาณมิตรอย่างที่พระสงฆ์องค์เจ้าเราถือว่าโยมก็เป็นกัลยาณมิตรของอาตมาอาตมาก็เป็นกัลยาณมิตรของโยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องความดีการอนุโมทนาการที่พลอยยินดีบุคคลอื่นได้ทำดีนะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดเลยในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันบุคคลที่จะเริ่มจะมีศรัทธาเห็นเขาถือดอกไม้ธูปเทียนเดินกันเป็นแถวเข้าในเชตวันมหาวิหารก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกันก็เลยไปถามว่าโอ้ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ที่นั้นก็ไปในกระบวนการของมวลชนเช่นเดียวกันนะที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเรามาทีไรก็โอ้ในวัดสังฆทานก็ไม่ขาดสายที่บุคคลที่เข้ามานั่งฟังธรรมเนี่ยในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นพิถุงพิเศษเป็นปกติก็นับดูแล้วโอ้อยู่หลายดูเหมือนกันนะกับบางวัดบางวาที่มีวิหารลานเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารเขาถ้าไม่เขากิจกรรมของเขากิจกรรมก็หนาแน่น
แต่ถ้าไม่ทำกิจกรรมพิเศษก็ไม่มีว่างนะมันไม่มีดังนั้นที่เราจะพยายามที่เรามีปกติที่เป็นอย่างนี้อยู่อย่างหนึ่งนิดเพราะเหตุผลก็คือว่าเราสั่งสมบรมบารมีขึ้นมาเราเขียนการที่ได้ฝึกปรือกันมาจนถึงว่าเกิดขึ้นเป็นนิสัยว่าขาดไม่ได้ถ้าวันไหนเท่าตามแต่ที่จะเรามาวันเสาร์สมมติเรามีปกติจะมาวันเสาร์ก็แถมวันอาทิตย์อีกวันนึงเพราะเป็นวันว่างหรือบางคนก็มีกลุ่มหนึ่งก็วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำอีกบางกลุ่มหนึ่งก็ได้ว่างๆแล้วก็วันพระก็ดีวันเสาร์ก็ดีก็มาก็แสดงว่าเราในลานธรรมก็ไม่ขาดสายมีคนมาทำปฏิบัติมีการฟังธรรมกันมาดังนั้นที่เราจะเห็นว่าเพื่อนๆมาเรามาพระสงฆ์องค์เจ้าก็พยายามจะหาธรรมะต่างๆที่มาพูดก็เหมือนกับชมกันนี่นะฮะมาชมกันมาสาธุการกันความที่อิ่มเอิบใจที่เราได้ทำกุศลเนี่ยมากขึ้นในขณะนี้ถ้าหากว่าเขาเรียกอะไรมีเครื่องจับถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเป็นวิดีโอใจนะไม่ใช่วีดีโอภาพนะเป็นวิดีโอใจนะท่านบอกว่าในวิถีจิตนะกล่าวว่าในวิถีจิตหมายว่ามีกุศลเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทกุศลแต่ไม่ถึงมีปัญญาก็มีอยู่ประเภทหนึ่งกุศลมีปัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่าญาณสัมปยุตเป็นปัญญาเป็นกุศลแล้วแต่ว่ายังไม่มีปัญญาเพราะยังไม่ถึงขั้นไงแต่ถ้าหากวิดีโอใจวิดีโอสามารถจะเคิร์ฟที่มันวิ่งเหมือนกับเราวัดเครื่องหัวใจเคิร์ฟมันจะวิ่งปั๊บๆเราจะเห็นนะจะเห็นเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็จะไปรู้ด้วยว่าจิตใจมันละเอียดขนาดนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องของปัจจตังเวทิตภูอยู่หิท่านต้องได้ต้องดูว่าขณะนี้มันมีความมั่นคงในจิตใจของเราแค่ไหนแล้วยังเราจะต้องยังมีอะไรมารต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเข้ามาจานทำลายมาโลกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสให้มารเถินเปิดไม่ได้มารรั่วซึมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะซึมเลยนะมารเนี่ยนะมันแทรกมันซึมเข้ามาได้เลยนะอย่าเปิดโอกาสแต่มารเถินก็คือมีการสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะเฝ้าดูเฝ้าตามดูความรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมฮะไม่ปล่อยให้ว่าไม่ปล่อยโอกาสวันเวลาของเราเนี่ยถือว่านิดเดียวเท่านั้นนะนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าท่านทั้งหลายก็จะไปเอาตรงนู้นเอาโบนัสที่ไหนเอาโบนัสแต่เป็นเทวดาวันเวลายาวนานเนี่ยมันเทวดาเนาะสวรรค์เนี่ยนะจะมีเรื่องหนึ่งนะพูดสั้นนิดเดียวก็คือว่าแค่ไปชมสวนดอกไม้นางเผลอเลอไปหน่อยเดียวที่พลาดพลั้งบรรดุดความหิวความอะไรมาตายเกิดมาเรามาเกิดแค่เขาเพื่อนผูงยังไม่เก็บดอกไม้ยังไม่ออกไปจากต้นไม้นั้นเลยทางนี้ก็75ปีแล้วมาแต่งงานมีลูกมีสามีแล้วตายออกไปจากตรงนี้กลับไปถึงเพื่อนว่าอ้าวเธอไปไหนมาในคิวเห็นไหมแป๊บเดียวนะอย่าลืมว่าจะไปอยู่ที่สวรรค์นะแต่อยู่ที่นี่เขาเนี่ยอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครได้จะไปรู้ว่าจะตายพรุ่งนี้เพราะนั้นความเพียรต้องทำวันนี้เห็นไหมทำเพียรตรงวันนี้ทำไปต้องทำวันนี้นะอย่าไปเพ้อพรุ่งนี้นะโกชัญญามรณังใครได้รู้บ้างว่าพรุ่งนี้จะต้องตายแล้วอ่ะถ้าไปทำตรงนี้เราตายพอดีอ่ะนะนี่หลวงพ่อองค์ก็น่ะ80แล้วทำอะไรนักหนาหลวงพ่อเอ้ยอ้าวก็ยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายก็ทำไปนะทำไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยวันจะพรุ่งนี้จะตายแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราก็มามีวีดีโอใจเขาใครมาถ่ายให้เราดูบ้างว่าใจของเราตรงนี้มีปัญญาที่ประกอบมีจิตที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาได้อย่างญาณสัมปยุตอย่างเรามีปัญญาแต่ว่าญาณวิปยุตขายความว่ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ก็มีปัญญาหนึ่งปัญญาฉลาดที่ยังองค์อื่นมันเนี่ยอย่างเนี้ยมันยังเดือนเนี่ยเกรด A เกรด B อีกถ้าหากเรื่องของปัญญาเพราะนั้นเราทั้งหลายก็เรียกว่าต้องใช้วิริยะตัวนี้ความเพียรจะต้องขัดต้องเกาต้องขูดต้องเกาให้มันมีความมั่นใจที่จะเรียกว่าเรามีปิติมีโสมนัสในตัวเอง
สามารถจะได้รู้เข้าใจว่าสบายใจแล้วต้องบอกว่าความปีติความโสมนัสความอิ่มอกอิ่มใจนักเป็นตัวบุญนะเป็นตัวบุญเป็นตัวกุศลนะเป็นตัวบุญเป็นกุศลสามารถจะให้เราสามารถจะรู้ในเรื่องเข้าใจเท่านั้นปุญญานิกตังปุญญังเยนาเยนะเนเสนจะคิปังสัจจิกะเลยาหังธรรมเมโลกุตเรนวะบุญใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในวันนี้ขอให้บุญนั้นและการแผ่อุทิศในบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตธรรมเข้าในทันทีเพราะนั้นขอกุศลผลบุญดังที่กล่าวนี้นะจงสำเร็จผลต่อท่านทั้งหลายที่เป็นกัลยาณชนเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยประกาศตนเป็นพุทธมามกะมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่ตั้งใจไว้ว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐเราจะใช้ชีวิตของเราในพระพุทธศาสนาในภพชาติอันนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อดวงวิญญาณต่อความที่เราจะต้องไปปฏิสนธิในภพภูมิอื่นๆต่อไปจนกว่าที่เราจะเข้าถึงนิพพานดับสังขารที่เราจะต้องไม่มีเชื้อไม่มีผีฉังที่จะเกิดในภพชาติอื่นต่อไปนั่นคือเป็นการสิ้นสุดแห่งชีวิตเป็นทิศทางที่เรียกเป็นบรมสุขอย่างถาวรขอให้อานิสงส์เหล่านี้จงมีแก่ท่านทุกๆท่านที่ตั้งใจที่จะเดินในพุทธศาสนารักษาศีลมาโดยตลอดขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านการเทศนาธรรมกถาขอยุติลงคงไว้ถึงเพียงนี้เอวังก็มีโดยประกาศราชนี้สัพพทานังธรรมทานังชินาติสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็นับว่ามีปิติมากนะฮะมีความปลื้มใจในสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงวันนี้นะครับครับขณะนี้ตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสังฆทานที่นำมาก็จะได้กล่าวคำถวายพร้อมกันเลยนะครับตั้งนโมพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหยตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหยตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหยตุกับผู้ที่มีสังฆทานนะครับเชิญนำสังฆทานท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับค่ะขณะนี้นะคะองค์แสดงธรรมก็คือพระมหาเมธินค่ะท่านได้แสดงธรรมเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ญาติโยมก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมนะคะท่านมาจากวัดศาลาธรรมหรือที่แถวนั้นเรียกว่าศาลาธรรมศพนะคะนะคะโอ้โหหนูเก่งจังเลยน่ะข้าวเอาช่วยกันสาธุโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่ะนะเจเนเรชันใกล้ๆกันทั้งนั้นแหละนะสามคนเอาแล้วลูกกราบพระแล้วลุกมาเลยค่ะเชิญค่ะค่ะตัวเล็กๆรวยแล้วเห็นไหมลูกเอาข้าวสารมาเต็มถุงมาเริ่มค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความเมตตานะคะเพราะว่า อย่างคุณลุงสมัครบอกว่าไม่รู้จักชื่อท่านทีนี้จำชื่อท่านได้แต่ยังจำฉายาท่านไม่ได้ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะอันนี้แหละค่ะที่ท่านท
ที่ท่านได้เล่าให้ฟังถึงที่ดินที่ยังซื้อค้างอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อถนองยังอยู่นะคะเรื่อยมาค่ะจนวันนี้ค่ะฮะฮะเหรออ๋อค่ะก็อโมทนาสาธุนะคะใครจะมาช่วยที่ดินถ้ามาไม่ได้วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมซึ่งท่านก็ถือว่าพวกเรามาช่วยกันทำบุญแต่ในวันนั้นก็ช่วยกันซื้อช่วยกันเป็นเจ้าภาพเป็นเศรษฐีที่ดินนะคะผ่อนให้ท่านเหลืออีกทั้งหมดที่150ตารางวาที่จะต้องจ่ายค่ะ 2,600,000 โดยประมาณค่ะถ้าคิดตารางวานึงก็ 16,00016,000 นะคะนั่นแหละค่ะจะลาทำขันแรกนะคะสาธุสาธุโมทนาค่ะน้องอังค่ะเดี๋ยวจากนี้แล้วก็เราพระอาจารย์จะบังสุกุลนะคะบังสุกุลแล้วก็รับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะตอนนี้ก็เรื่องของบังสกุลเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าชื่อนะนามในชื่อเขียนแต่ชื่อไว้รูปคงจะไม่มีแล้วนะจะมีแต่ชื่ออยู่นะแต่การที่จะทอดผ้าคือถวายบังสกุลเนี้ยท่านทั้งหลายก็เป็นพุทธมามกะโดยเฉพาะทางสายของวัดสังฆทานนี้เราก็ได้กล่าวควาจาอยู่ในใจตรงนี้ไม่ต้องกล่าวนะเช่นว่านามรูปังอนิจจังอย่างนี้อย่างต้นเนี่ยนะนามรูปังอนิจจังคือว่านามรูปเนี่ยเป็นไม่ของไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังสภาพที่ได้รูปนามขันห้าเนี่ยมันก็คือเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามรูปเนี่ยเป็นสภาวะธรรมแท้ๆไม่มีเจ้าของไม่มีตัวไม่ตัวตนเป็นอนัตตานะเพราะนั้นดังนี้ที่การเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เอาชื่อบรรพบุรุษจ้าเดี๋ยวจะไปคุยเดี๋ยวลงจากธรรมะจะไปคุยด้วยแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องนิมิตหมายเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายเอาบุคคลที่มีพระคุณคือหมายถึงพ่อแม่มีบุญคุณก็คือคนที่ข้างเคียงในครอบครัวปู่ย่าตายายต่างๆมีชื่ออยู่ในขันนี้อาตมาก็ใส่ใจไปโดยอุบายอันแยบคายว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่สังวุปอุปจิตตวานิรุตตันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสสโมตุโกเมื่อสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก้าวไปสงบระงับเป็นความสุขนี่ก็คือสิ่งที่เราได้พิจารณาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วก็กล่าวคำให้เป็นสภาวะธรรมขึ้นมาดังนั้นท่านทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ก็ได้ยินได้ฟังหรืออาจจะไปเล่าให้โยมฟังให้คนเหล่านั้นฟังหรือท่านทั้งหลายที่มีปฏิสนธิและจะเป็นรูปแบบของเทวดาหรือใครก็ตามได้ยินคำเหล่านี้ได้การกระทำเหล่านี้อนุโมทนาอนุโมก็เป็นบุญที่สำเร็จนะทีนี้ก็กรวดน้ำรายให้พรเป็นยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่แต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดิลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
กิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนรโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวานเพนมณิโชติรโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวัตจันตุความจำใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตัวสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตัวสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ